ฮัลโหลทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยละกันนะครับผมอยู่ช่อง Alex นะครับอยู่กับFIFA ไลน์ 4เช่นเคยนะครับก็ทำคลิปเปิดอะไรวะเขาเรียกว่า ID ดองเนาะยังไม่ได้ทำนานแล้วนะคลิปนี้ก็เริ่มต้นใหม่เลยแล้วกันนะครับน่าจะน้อยที่สุดนะเท่าที่ผ่านมาก็มี10วัน13วันเนาะ4วัน12วันอะไรเงี้ยคลิปนี้7วันนะครับมาดูกันว่าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเราจะได้มาทั้งหมดกี่ M นะครับซึ่งผมดองยังไม่เปิดเลยนะครับแล้วก็ยังเก็บชาเลนจ์ยังไม่ครบเลยนะครับเนี่ยชาเลนจ์วันนี้ยังไม่ทำด้วยนะครับมีเหรียญอยู่13เหรียญนะเดี๋ยวไปเปิดก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ถึงวันที่27เมษายนนะวันนี้วันที่25แล้วนะครับก็อย่าลืมมาสุ่มกันนะครับเดี๋ยวเหรียญค้างไว้เหมือน ID หลักผมมัวแต่ปั้น ID อื่น ID หลักไม่ได้มากดอันนี้นะครับผมเสียดายมากเหมือนมันล็อกอ่ะมันล็อกแค่ประมาณเนี่ย 4-5 อันเนี่ยนะครับเงิน250แล้วก็100นะครับแล้วก็101สแตทเนี่ย98อะไรเงี้ยเหมือนมันล็อกไว้แล้วนะครับทุกคนแย่มากถ้าเลือกได้อะผมอยากได้แค่ตังค์นะ2อันนี้ไม่อยากได้เลยนะครับเอาแค่ตังค์อะ200แล้วก็ 50M แล้วก็ 100M นะครับเป็นไปได้จริงๆอะแต่มันล็อกมาส่วนมากมันออกจาก2อันเนี้ยนะครับเห็นไหมส่วนมากออกจาก98เลยออกบ่อยมาก98อีกแล้วไอ้เหี้ยก็ได้อันนี้มา2ชุดโอเครับมาอ๋อโอเคเดี๋ยวเพิ่มแป๊บนึงยังไม่ทำเควสไอ้นี่เลยนะครับจะทำก่อนแล้วกันนะวันนี้ไหนๆก็เข้ามาในเกมแล้วเควสไอ้มิชชั่นนะครับโอเคแล้วก็มากดกิจกรรมวันนี้นะจริงมันต้องไปเตะด้วยแหละนะครับถึงจะได้กิจกรรมครบแล้วก็ไปแชร์ในเว็บนะครับในนี้น่าจะแชร์ไม่ได้นะวันนี้ขี้เกียจเล่นครับผมเลยทำคลิปซะเลยครับ7วันครับทุกคน840แต้มนะถ้าเป็น ID ใหม่อ่ะสมัครใหม่นะครับตอนกิจกรรมนี้มานะครับไม่ใช่ว่าก่อนกิจกรรมนี้มาตอนกิจกรรมนี้มาแล้วสมัครใหม่มันแต้มมันจะคูณ2นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมี800แต้มแลกอะไรได้บ้างอ่ะ 1,000M ได้อันนึงครับได้ 1,000M มา1เอาตังค์แล้วกันนะทุกคนเหลือ200แต้มครับเราจะต้องแลกเงินอันนี้แหละน่าจะคุ้มสุดเงิน 25M 30แต้มไม่ต้องเอาตังค์แหละนะครับอันนี้แลกได้8ครั้งโอเคครบ8ครั้งพอดีแต้มหมดพอดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าเราจะได้มาทั้งหมดกี่ M ครับทุกคนขอเคลียร์ลอตเตอรี่ออกไปก่อนนะครับผมมีทั้งหมด60อันเลยนะอันนี้แค่7วันนะทุกคนย้ำว่าไม่มีการเติมใดๆทั้งสิ้น SVP ก็ไม่ได้เติมนะอันนี้ได้มาฟรีนะครับจากการอัพเวลนะครับประมาณนั้นกิจกรรมอัพเวลผมยังทำไม่ครบด้วยนะมันเหลือซื้อขายนักเตะ5ครั้งมั้งนะครับแล้วค่อยไปทำแล้วกันนะเอาตามนี้ก่อนนะครับอ่ะ142ชิ้นนะครับสำหรับเงินทั้งหมดนะครับถึง 5,000M ไหมหูเลยด้วยนะ 8,000 น่าจะ 10,000M แหละนะครับหูเลยไป12,000เลยครับทุกคนเยอะมากครับจะสุ่มอันนี้อีกโอ้โหเอาเรื่องอยู่น่าจะ13,000แล้วแหละมาขนาดนี้ M ล้วนโอ้โห M ล้วนเกือบ13,000เอาเรื่องอยู่เปิดการ์ดที่มันเป็นบวก1ออกไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวพวกที่ลุ้นบวก2ถึงบวก4บวก3ถึงบวก5อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นแบบเรียงตัวไปเลยนะมีการ์ดเช่าด้วยนะ23 TY ก็มีนะเนี่ยลุ้น23 TY เนี่ยซึ่งมันหมดกิจกรรมไปแล้วนะไม่มีมาแล้วนะสำหรับการ23 TY นะครับจะกลายเป็นลิมิเต็ดแล้วนะครับใครที่มีก็เก็บไว้เปิดตอนที่มันราคาขึ้นเนี่ยค่อยมาเปิดหาไปขายเอาทั้งหมด61ใบนะครับสำหรับบวก1ยังคงแหลกเหมือนเดิมนะทุกคนขออภัยด้วยนะครับไม่รู้จะแก้ไงแล้วนะครับเป็นที่คอมแล้วแหละนะคอมช้าเองเดี๋ยวสงสัยต้องไปเพิ่มแรมนะครับน่าจะได้เร็วกว่านี้เฮ้ย1,000 ล้านอยู่นะ1,000 ล้านอยู่นะใครวะคริสเตียโน่ครับ 3,000M ครับเอาเรื่องครับตั้งแต่108นะอันนี้ได้จากการ์ดลุ้นโอเวอร์ออล100ทุยเสียงเป็นไรวะเนี่ย101นะครับ101บวกนะได้โรนัลโดครับ 3,000M โอเคเลยนะครับ7วันอู้ได้10,000 กว่า M ก็ถือว่าเยอะอยู่นะทุกคน7วันเนี่ยอ่ะไอที่ไม่ใช่บวก5แล้วกันเปิดไปก่อนไอที่ไม่ใช่สุ่มบวก5มีทั้งหมด13ใบครับทุกคนแตกอีกแล้วปีอะไรวะ21 NG เหรอหรือ2222 NG นะไม่ถึง1,000 ล้านครับโอ้โหไข่วนหน้า243M ครับ804นะอ่ะเดี๋ยวมาเปิดพวกสุ่มถึง5แล้วกันอันนี้มี5ใบนะ1-5ครับไปก่อนเลยโอเวอร์ออล90บวกครับปีเก่าด้วยซีดานบวก5มากูนี่เฮลั่นเลยนะสแตท96 65อยู่ก็ถือว่าโอเคแหละไม่คาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวังครับมันเป็นสแตท1ไอมันเป็นสุ่ม 1-5 เนาะได้บวก5ก็ถือว่าโอเคอันนี้ก็1-5ครับทุกคนไป1ใบตอนนี้ตีไปเลขกลมๆนะ M ล้วนก็ได้มาประมาณ 13,000 นะครับทุกคนเหลือขายนักเตะนะอุ้ยปีแคปเว้ยเอาไม่ใช่เหรอใช่ไหมใช่ดิ ปีเตอร์เช็คครับ300M 1-5 อีกใบหนึ่งครับโอเวอร์ออล98นะครับอุ้ยปีมีแค่3ปีนะ BTB EBS MC ครับ BTB มาโอ้โหแย่ MC แล้วโคตรเก่าอ่ะอันนี้ออกไปก่อนแล้วกันนะ6ใบเลยนะทุกคนไม่มีรูปด้วยปีเก่านะปีมาทั้งทีเกลือทุกอันแหละนะครับอันนี้ 2-5 ครับอุ้ยโอ้โห105เลยเหรอไม่ได้ดูครับโอ้โหชิบหาย LN มาเพื่อน LN จริงครับ LN จริงครับพันล้านครับโอเคพันล้านอัพแต่เท่าไหร่ได้นะครับเดี๋ยวขอขายแป๊บหนึ่งนักเตะที่เราเปิดได้นะรวมๆก็ประมาณ 20,000M นะทุกคนหากภาษีตีไปคร่าวๆก็ประมาณ 12,000-13,000 แล้วกันนะถ้าขายออก 20,000M เนี่ยตีไปน่าจะได้มาประมาณ 12,000 นะครับบวกอีก 13,000 ก็จะเป็น 25,000M นะโอ้เยอะมากเยอะมากทุกคน7วัน 25,000M โอ้โคตรเอาเรื่องครับเอาเรื่องครับโอเคครับทุกคนก็คลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้เนาะฝากท่านผู้ชมนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยแล้วกันนะผมสำหรับคลิปนี้นะก็ถือว่าโชคดีแหละนะ7วันได้ตั้ง 25,000 นะก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้แย่นะใครที่บอกใครสำหรับใครมีความคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับก็อย่าลืมนะครับผมอย่าลืมเอานิ้วจิ้มไปที่กดไลค์กดแค่ครั้งเดียวพอนะครับฝากกดไลค์ให้ด้วยนะถ้าใครชอบนะใครไม่ชอบก็กดไม่ชอบมาแล้วกันจะได้รู้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะผมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเช่นเคยนะทุกคนอยากคลิปหน้าให้ผมปูทีมอะไรทำคลิปรีวิวอะไรนะทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะที่ด้านล่างคลิปนี้เช่นกันนะผมสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยครับผมต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับบ๊ายบายจุ๊บๆไปแล้วโอเคแถมแล้วกันคลิปนี้แลกเปลี่ยนครับโอเค1,998 ล้านครับจัดปุยแถมแล้วกันนะแลกเปลี่ยนครับมันขายไม่ออกครับตัวพวกนี้ราคาบั๊กครับโอเคมีปีแคปมาอยู่โหวิลเลียม บัคลอนโดน่าจะขายได้นะ 900M บัวเต็ง 1000M โอเคขายได้แน่นอน 107 ขายง่ายกว่าวะโคซี่เหรอโคซี่น่าจะขายง่ายกว่านะผมว่านะบัวเต็งน่าจะขายยากครับมันเก่าแล้วอะนึกเป็นโคซี่แล้วกันนะทุกคนโอเครอบ2ครับ 1999 ครับมาปีดีๆมาสักปีมาปีใหม่ๆมา BTB อะไรเงี้ยโอเคมีแค่ EBS นอกนั้นเก่าหมดเลย ชิบหายแล้วขายได้ไหมเนี่ยโอเคเด็กซ์เลอร์แล้วกันไปอ่ะประมาณนี้กันนะครับไป